Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาหนังสือไม่ใช่หนังสือครับบทหนึ่งของหนังสือเล่มเดิมนะครับซึ่งผมยังคงรีวิวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันมีแต่บทที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะครับ1000 plus little things happy successful people do differently ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะครับแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับบทนี้มีชื่อว่า20 things to start doing in your relationships นะก็แปลว่า20อย่างที่เราควรจะเริ่มต้นทำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างคู่รักระหว่างแฟนระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรืออะไรก็ตามนะครับผมคิดว่าแอพพลายกันได้เยอะนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะผมเริ่มเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับข้อที่1 free yourself from negative people นะเขาบอกว่าถ้าเราอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็พยายามลดความคิดที่มันเป็นความคิดเชิงลบโดยที่พยายามนะครับพยายามผมขีดเส้นใต้คำว่าพยายามลดการพบปะพูดคุยกับคนที่มาในเชิงเนกาทีฟเยอะๆนะครับผมทราบพอหลายคนฟังตรงนี้บอกก็มันเลิกไม่ได้ก็นี่แหละคือปัญหาเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรืออะไรก็ตามอะไรที่มันไม่ได้ก็คือไม่ได้ผมเข้าใจนะครับแต่บางครั้งบางคราวมันได้ไงครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยการที่เราเข้าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่มีความคิดที่อาจจะตรงข้ามกับเราแล้วหลายๆครั้งก็เป็นความคิดในเชิงเนกาทีฟเนี่ยผมว่าอันนี้เราเลิกได้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปบางทีเราไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำนะครับก็พยายามลดตรงนี้ลงนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่แฮปปี้ขึ้นเมื่อเราเป็นคนแฮปปี้ขึ้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่า let go of those who are already gone นะคือให้เรารู้จักปล่อยคนที่เขาไปแล้วนะครับเขาว่าเขาไปแล้วเช่นอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดถ้าเกิดเป็นแฟนเราเลิกกันเนี่ยเรายังคงแบบแค้นเขาเรายังคงรู้สึกแย่กับเขาเรายังคงแบบนั้นมันก็จะเป็นrelationshipที่ไม่ดีแล้วบางทีเนี่ยพอเรามีคนใหม่เนาะแล้วเราก็พูดถึงแต่คนเดิมคนเดิมคนเดิมเนี่ยบางทีมันก็เกิดคอนฟลิกต์เกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นมานะครับเรา let go ครับ let go คือปล่อยเขาไปนะครับข้อที่3คือ give people you don't know a fair chance นะครับก็แปลว่าเราอ่ะควรจะเปิดโอกาสให้กับคนที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนะครับไม่คำว่าเปิดโอกาสไม่ใช่ว่าเราไปคบมั่วไปหมดเลยใครก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองให้โอกาสเขารู้จักเราหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ายกเว้นว่าเราคิดว่าคนนี้ไม่ใช่แน่ๆนั้นก็จบไปก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าลองเปิดใจอ่ะพูดง่ายๆลองเปิดใจลองดูนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดีมากๆนะครับเขาอาจจะเป็นคู่แท้กับเรานะอันนี้ไม่ได้พูดถึงคู่อย่างเดียวนะครับกับเพื่อนกับอะไรก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยก็ปิดตัวเองนะครับไม่อยากจะคบเพื่อนใหม่ๆนะเพราะไม่มีใครดีเท่ากับเพื่อนคนเดิมของเราอีกแล้วตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ไฮสคูลอะไรก็ว่ากันไปนะบางทีเปิดโอกาสนะครับเราเจอเพื่อนใหม่ที่ดีกว่าก็ได้นะครับข้อที่4 show everyone kindness and respect อันนี้แน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนระหว่างเรากับแฟนระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกคือ kindness คือความใจดีของเรา respect คือความเคารพทุกคนเนี่ยอยากคุยคนที่คายคนที่ใจดีคนที่มีจิตใจดีอยากคุยกับคนที่เขาเคารพในตัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้อะไรจากใครเนี่ยเราก็ควรทำสิ่งนั้นกับคนนั้นเช่นเดียวกันนะครับข้อที่5 accept people just the way they are คือคนเราไม่มีใครหรอกครับที่จะ perfect คำว่า perfect หมายถึงว่าสมบูรณ์แบบในความคิดของเรา 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีสมมติเรากับแฟนเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับความเป็นตัวตนของเขาซึ่งถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นตัวตนของเรา 100% อย่างที่ผมบอกในโลกเนี่ยมันไม่มีใครที่จะตรงกับเรา 100% แต่แน่นอนถ้ามันมีความเป็นตัวตนบางอย่างที่เรารับไม่ได้เลยโอเคอันนั้นก็ต่างคนต่างไปก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดมันไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเหมือนเรา 100% อันนี้มีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับในตัวตนของเขาในสิ่งที่เรายอมรับได้เอางี้ละกันนะครับข้อที่6 encourage others and cheer for them ถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครก็ตามนะครับกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานกับ
แฟนกับอะไรก็ตามเราต้องรู้จักการให้กำลังใจเขาครับให้กำลังใจในช่วงเวลาที่เขารู้สึกแบบต้องการกำลังใจอ่ะได้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาคนที่รู้สึกแย่รู้สึกดาวรู้สึกแบบตกต่ำอะไรเงี้ยบางทีคำพูดไม่กี่คำนะมันช่วยฉุดเขาขึ้นมาจากความตกต่ำความรู้สึกแย่ๆนั้นได้เลยนะครับนะว่ามีคนที่ให้กำลังใจเขาอีกจำนวนไม่น้อยนะฮะข้อที่7นะครับ be your perfectly imperfect self วันก่อนผมได้ยินคำพูดใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในพอดคาสต์ผมก็เคยพูดว่าความไม่ perfect เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาแปลว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ perfect หรอครับแล้วในโลกนี้ไม่มีใครที่เป็นคนที่ perfect เพราะฉะนั้นเราต้องโอเคกับความไม่ perfect เหล่านั้นในตัวของเราเองนะครับเราอาจจะมีนิสัยบางอย่างผมไม่ได้บอกว่าให้เราอยู่กับที่เราไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเราเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้แต่เราอย่าไปหวังว่าเราเพอร์เฟกต์เพราะว่าถ้าเราหวังว่าเราจะเพอร์เฟกต์เราจะสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องเราจะมีความทุกข์ตลอดเวลานะครับข้อที่6ครับ forgive people and move forward นะรู้จักให้อภัยแล้วก็เดินไปข้างหน้าในโลกนี้ในชีวิตเราอาจจะต้องเจออะไรอีกหลายอย่างหลายเรื่องเลยที่เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแล้วหลายๆเรื่องนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากคนอื่นที่มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแต่สิ่งที่เราสามารถจะทำให้กับตัวเราเองได้คือการยกโทษหรือให้อภัยคนนั้นแล้วผมพูดทุกครั้งเลยนะครับว่าการให้อภัยคนนั้นไม่ได้ทำให้คนนั้นดีขึ้นนะครับการให้อภัยคนนั้นเนี่ยคนที่เราแค้นคนที่เรารู้สึกแย่คนที่มาทำร้ายเราเนี่ยมันคือการทำให้ตัวเราสบายใจขึ้นให้ตัวเราเบาขึ้นนะครับเพราะนั้นรู้จักให้อภัยแล้วก็เดินต่อไปนะครับข้อ9นะครับdo little things for others every day ผมว่าข้อนี้ช่วยได้มากนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่ท่านคิดว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรท่านสามารถทดลองได้นะครับคือทำสิ่งเล็กๆเนี่ยสำหรับคนอื่นเนี่ยในทุกๆวันท่านเจอใครที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งไม่ต้องอะไรใหญ่ๆโตมโหฬารนะเอาแค่ว่าท่านเปิดประตูให้เขาเวลาเขามีของถือมาเต็มไม้เต็มมือท่านไปช่วยเขาถือของนะครับท่านช่วยบริจาคเงินเล็กๆน้อยๆท่านมีน้ำใจพาคนชราข้ามถนนโอ้ผมว่ามีโอกาสเยอะมากนะครับเยอะมากในวันหนึ่งเนี่ยที่ท่านจะสามารถทำในสิ่งที่มันดีกับคนอื่นได้อะในการช่วยคนอื่นได้เยอะแยะมากมายผมก็เป็นคนที่โชคดีนะครับที่มีโอกาสทำสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆไม่ว่ามีหลายท่านมาถามคำถามผมตอบมาถามข้อสงสัยแล้วผมมีโอกาสได้ตอบไปเล็กๆน้อยผมก็ถือว่าผมได้มีโอกาสเล็กๆผมอาจจะไม่ได้ช่วยท่าน 100% ไม่ได้ช่วยท่านมากแต่ว่าก็มีโอกาสเล็กๆที่ทำให้ท่านแบบคลายปัญหาหรือว่าลดปัญหาท่านลงได้หรือมุมอื่นๆก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดพอดคาสต์เอพิโซดแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าผมทำหน้าที่ช่วยเหลืออาจจะ1คน2คน3คนกี่คนก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันก็เป็นlittle things นะครับเป็นสิ่งเล็กๆที่ผมสามารถที่จะมาแชร์และมาช่วยท่านได้นะครับข้อที่10นะครับ pay attention to who your real friends are เขาบอกว่าให้เราให้ความสนใจกับคนที่เป็นเพื่อนแท้ของเรานะคือมนุษย์คนเราเนี่ยเรามีเพื่อนเยอะแยะครับแต่คนที่เป็นเพื่อนแท้เพื่อนที่อยู่กับเราเวลาเราที่รู้สึกทุกข์ใจเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเวลาเรารู้สึกสบายใจหรือคือผมคิดว่านิยามของเพื่อนแท้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่เวลาพูดถึงคำว่าเพื่อนแท้ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านนึกถึงใครบางคนขึ้นมาคำว่าเพื่อนอาจจะเป็นคู่ชีวิตท่านก็ได้นะครับอาจจะเป็นภรรยาจะเป็นสามีอาจจะเป็นใครต่อใครเนี่ยให้เราใช้เวลาใช้ความสนใจให้ความสนใจกับคนคนนั้นให้เยอะครับนะเพราะคนคนนั้นล่ะครับที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็จะมี relationship ที่ดีสำหรับผมเนี่ยเราไม่ต้องการ relationship กับคนทั้งโลกหรอกครับเราไม่ต้องการเพื่อนเยอะหรอกครับเราต้องการเพื่อนแท้มากกว่านั้นเนี่ยส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ต่อยอดให้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราให้ครับถ้าเขาเป็นเพื่อนแท้เราแต่เราไม่มีเวลาให้เขาเราอิกนอร์เขาเราไม่สนใจเขาเนี่ยวันนึงไม่แน่เขาก็อาจจะไปจากชีวิตเราซึ่งเพราะเราไม่ใช่เพื่อน ที่ดีกับเขาไงครับซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับข้อที่11นะครับalways be loyal ก็คือต้องซื่อสัตย์ครับผมว่าความซื่อสัตย์ต่อ relationship เนี่ยคือหัวใจของความสัมพันธ์หลักอันนึงเลยครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ในมุมของการหลอกลวงเนี่ย
มันไม่ยั่งยืนแน่นอนมันไม่ยืดยาวแน่นอนอันนี้ไม่ได้พูดถึงในมุมของแฟนหรือสามีภรรยาอย่างเดียวนะครับในมุมของเพื่อนในมุมของการทำธุรกิจ relationship ใดๆก็ตามที่มัน based on การหลอกลวงเนี่ยเป็น relationship หรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ยืดยาวชัวร์ๆอันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะข้อที่12นะครับ stay in better touch with people who matter to you ก็แปลว่าให้เราเนี่ยพูดคุยนะครับติดต่อกับคนที่สำคัญสำหรับเราก็เช่นเดียวกันนะครับว่าคนรอบข้างเราเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมีคนสำคัญไม่กี่คนหรอกครับนะถ้าจะลิสต์จริงๆก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคู่ชีวิตเราจะเป็นสามีภรรยาหรือจะเป็นแฟนก็ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะครับลูกๆนะครับหรือใครไม่มีลูกก็อาจจะมีหลานที่เราใกล้ชิดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับที่เราจะ stay better touch นะครับก็อย่าทิ้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปนะครับเราติดต่อผมเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะอยู่ไกลกันแต่เราโชคดีที่เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นยุคที่การติดต่อสื่อสารไม่ใช่สิ่งที่แบบลำบากลำบนเหมือนยุคสมัยผมเด็กๆนะครับเด็กๆเนี่ยก็ต้องโทรศัพท์นะโทรศัพท์ก็ไม่ใช่โทรกันง่ายๆมือถือก็ไม่มีจะมาเห็นหน้าเห็นตาก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เรามี LINE เรามี Facebook เรามีมือถือเราอยู่ข้ามโลกกันเราจะเห็นหน้ากันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะนั้นก็พยายามให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ท่านเจออยู่ก็แล้วกันนะครับข้อที่13นะครับ Keep your promise and tell the truth นะครับก็แปลว่าให้รู้จักรักษาสัญญาแล้วก็พูดความจริงเวลาเราอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับคนที่เราต้องการมีความสัมพันธ์ในมุมหลายๆมุมนะครับสามีภรรยาเพื่อนก็ถ้าสัญญาอะไรแล้วพยายามอย่างเต็มที่อย่าผิดสัญญาแต่ถ้ามันจำเป็นที่จะต้องผิดสัญญาก็อย่าทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแล้วพูดความจริงนะครับมีอะไรปัญหาอะไรปรึกษาหารือกันพูดคุยกันอย่าหลอกลวงกันอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับข้อที่14นะครับ give what you want to receive นะครับให้ในสิ่งที่เราอยากได้รับบางคนบอกทำไมเขาไม่ฟังเราเลยคนที่มักจะพูดว่าทำไมเขาไม่ฟังเราเลยมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟังเขาก่อนถ้าเขาอยากให้เขาฟังเราทำไมเขาไม่เชื่อเราเลยเราลองมองอีกมุมกลับนึงครับว่าเราเคยเชื่อเขาไหมนะครับเราอยากได้อะไรเราให้สิ่งนั้นนะเขาก่อนเราอยากให้เขาเชื่อใจเราเราต้องเชื่อใจเขาก่อนเราอยากให้เขาฟังเราฟังเขาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆความสัมพันธ์นะครับเราลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราเริ่มบ่นกับความสัมพันธ์ฝั่งตรงข้ามอ่ะถามตัวเองลึกๆดีๆอย่าเข้าข้างตัวเองนะครับว่าเราได้ให้สิ่งนั้นกับเขาหรือเปล่านะบางคนอาจจะบอกเราให้ตลอดเวลาแต่มันอาจจะไม่จริงอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่า 100% นะครับแต่ว่าหลายครั้งมันบางทีเรามองข้ามอ่ะมันเป็น blind spot หรือว่ามันเป็นจุดบอดที่เรามองข้ามไปนะครับข้อที่15นะครับ say what you mean and mean what you say คือเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยเราต้อง mean what you say ก็คือแบบหมายมีความหมายจริงๆอ่ะคือตั้งใจจริงๆในการพูดสิ่งนั้นผมยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าพูดเป็นพิธีผมรักคุณจังเลยอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ mean it อ่ะคือพอไม่ mean it เนี่ยคำว่ารักมันไม่มีความหมายฮะเฮ้ยรู้สึกดีที่เจอกันนะแต่แบบดูหน้าตาก็รู้ว่าไม่ได้รู้สึกดีอ่ะไม่ได้ mean what you say อ่ะนะนั้นเวลาจะพูดอะไรคิดดีๆครับว่าเรารักเขาจริงๆไหมเรารู้สึกดีจริงๆไหมถ้าเราไม่ได้รักผมไม่ได้บังคับให้เรารักใครทุกคนในโลกที่เราเจอนะครับเราก็อย่าพูดครับถ้าเราไม่ได้รู้สึกสิ่งนั้นเราอย่าพูดครับถ้าเราไม่ได้รู้สึกสงสารเขาจริงๆอย่าไปพูดเราสงสารจริงเนอะเราสงสารเธอจังเลยเนอะแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะเพราะฉะนั้น say what you mean ก็คือพูดเฉพาะสิ่งที่เราแบบมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็ mean what you say ก็คือแบบถ้าคุณพูดไปแล้วเนี่ยคือคุณต้องอินกับสิ่งที่คุณพูดจริงๆจังๆนะครับว่าไอ้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากถ่ายทอดให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเราจริงๆถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าความสัมพันธ์เราจะดีนะข้อที่16นะครับ allow others to make their own decision คือเปิดโอกาสให้เขาได้ตัดสินใจบ้างครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราตัดสินใจแทนลูกหมดเลยว่าลูกต้องทํา1 2 3 4 5ผมเข้าใจนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่มีความเป็นห่วงแล้วก็เข้าใจอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องบังคับแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดโอกาสให้ลูกคิดเลยเนี่ย
ต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะมีอะไรก็ตามเขาจะวิ่งมาหาเราครับเพราะเขารักเราแล้วเขาก็เชื่อว่าเราอ่ะมีความรู้เยอะกว่าเขาแต่เราจะสร้างลูกขึ้นมาในลักษณะที่ว่าเขาจะขาดเราไม่ได้เลยถ้าวันนึงเราไม่อยู่เนี่ยเขาจะตัดสินใจทำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับทำแบบนั้นผมคิดว่าไม่ดีต่อลูกเราในระยะยาวแน่นอนตอนเด็กๆอนุบาลเราอาจจะตัดสินใจให้เขา 99% แต่พอเขาเติบโตขึ้นมาเป็นประถมมัธยมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยจนกระทั่งทำงานเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันควรจะลดลงเรื่อยๆแล้วมันควรจะวิ่งเข้าสู่ศูนย์เพราะว่าเขาควรจะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะตัดสินใจอะไรได้เองภายใต้ข้อแนะนำความหวังดีอันนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่ลูกอย่างเดียวนะครับเพื่อนคู่ชีวิตผมว่าเหมือนกันนะครับถ้าเราจะต้องตัดสินใจอะไรแทนคนคนหนึ่งหมดผมเชื่อว่าคนคนนั้นอึดอัดแน่นอนหรือถ้าไม่อึดอัดตัวเราเองนี่แหละครับจะอึดอัดเพราะว่าเขาจะไม่ตัดสินใจอะไรเลยเขาจะมาถามแต่เราว่าคุณจะทำยังไงคุณจะเอายังไงฉันตามคุณทุกอย่าง 100% ผมว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยสนุกมากสักเท่าไหร่นะถ้าจะต้องแค่ตัวเราตัดสินใจให้ตัวเราเองก็เหนื่อยแล้วเราจะต้องมีคนตัดสินใจให้ด้วยให้ตัดสินใจให้คนอื่นด้วยแล้วอีกฝ่ายนึงก็อาจจะอึดอัดด้วยนะครับจะต้องทำอะไรสักอย่างต้องขออนุญาตอะไรเงี้ยนะข้อที่17นะครับ talk less and listen more นะครับเมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับว่าพูดให้น้อยๆนิดนึงฟังให้เยอะนิดนึงนะครับพอพูดไปแล้วมันไอรอนิกนิดนึงนะเพราะว่าผมจัดพอดคาสต์อยู่นี้ดูเหมือนจะพูดเยอะนะแต่ว่าอันนี้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนนะครับถ้าแย่งกันพูดก็จบอะก็ไม่มีใครฟังใครนะครับเพราะนั้นฟังครับนะเอาจริงๆในชีวิตจริงผมพูดไม่เยอะหรอกครับผมฟังซะเยอะนะครับแต่ผมว่าดีนะผมว่าการฟังเนี่ยจะทำให้เราได้รับรู้แล้วก็สังเกตไหมเราจะชอบคนที่ฟังเราจะไม่ชอบไปคุยกับใครที่เราไม่มีโอกาสได้พูดเลยนะเพราะนั้นในหนังสือ How to Win Friends and Influence People ซึ่งเป็นหนังสือคลาสสิกบุ๊กก็พูดถึงเรื่องนี้นะคือฟังเขาเยอะๆอ่ะแล้วเขาจะชอบเราเองไม่มีอะไรยากเย็นเลยครับไปถึงแล้วฟังครับคนอยากพูดให้เราฟังมากกว่าอยากฟังเราพูดเอาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นข้อ18นะครับ leave petty argument behind petty argument ก็คือแบบการที่แบบโต้เถียงในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรที่แบบมันไม่ matter อ่ะจะเสียเวลาเลยหนังสือความสุขปัจจุบันสุทธินะครับขออนุญาตโฆษณาขายหนังสือด้วยที่ตอนนี้มีอยู่ในทุกร้านหนังสือเนี่ยนะครับผมก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าคุณอยากจะเป็นคนถูกหรือคุณอยากจะมีความสุขผมเน้นว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเงียบตลอดเวลาไม่โต้เถียงตลอดเวลาแต่ถ้ามันเป็น petty argument ก็คือเรื่องขี้ปะติ๋วเรื่องขี้ผงอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องพวกนั้นน่ะอย่าเสียอารมณ์เลยครับเรื่องขี้ผงเนี่ยแบบว่าวันนี้จะไปกินร้านกับข้าวร้านไหนดีอะไรเงี้ยนะถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะผมก็ไม่รู้เรื่องกินอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของท่านก็ได้นะแต่ผมไม่ใช่เรื่องใหญ่เนี่ยเสียเวลาจะมาทะเลาะกันน่ะว่าร้านนี้ดีกว่าร้านนี้อะไรเงี้ยหรือโอ้ผมว่าเรื่องพอบอกว่าเรื่องขี้ผงเลยนึกไม่ออกเลยว่ามีอะไรบ้างแต่ตัวอย่างมันคือเยอะแยะเรื่องที่แบบสัพเพเหระอะเรื่องแบบเธอเคยพูดเรื่องนี้ฉันไม่เคยพูดทำไมเธอจะไม่เคยเธอเคยพูดวันนั้นวันนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แบบเอาเป็นว่าตรงๆเลยนะเราสองคนก็ลืมไปแล้วอะว่าใครเคยไม่เคยแล้วประเด็นมันคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าเคยพูดหรือไม่เคยพูดครับมันจบลงได้ตั้งนานแล้วเอาเป็นว่าไม่เคยก็คุยกันใหม่แค่นั้นเองนะครับข้อ19นะครับ ignore unconstructive hurtful commentary คือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างกับประเภทคอมเมนต์ที่มันไม่ได้สร้างสรรค์นะผมว่าท่านเจอ Facebook podcast หรือท่านจะทำอะไรก็ตามที่มันเป็นโซเชียลเยอะๆคนเยอะๆเนี่ยอาจจะเจอคนที่ว่าแบบคอมเมนต์อะไรบางอย่างซึ่งเอาตรงๆนะผมเจอน้อยมากนะผมต้องบอกผมเจอน้อยมากนะคนฟังนพดลสอรี่พอดแคสต์เนี่ยน้อยคนมากแต่ท่านจะอาจจะเจอแบบนี้สมมุติว่าในเพจท่านโพสต์ด้วยความตั้งใจเขียนไว้ดีมากเลยแล้วก็มีคนมาชื่นชมท่านมากเลยแล้วก็มีคนนึงมาโพสต์ข้างล่างว่าอะไรกันไม่เห็นจะดีเลยกากจะตายไปบทความเฮงซวยอะไรเงี้ยอีกนอเถอะครับไม่ท่านอย่าไปหวังว่าแบบโอ้ยโอ้มาด่าว่าเรากากมาเจอกันหน่อยมากเขียนตอบกลับเลยแล้วแกเก่งแค่ไหนล่ะนั่นก็มากันใหญ่เลยไม่มีประโยชน์กับความสัมพันธ์ใดๆที่ท่านจะสร้างในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับคือท่านจะไปให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขไม่มีทางครับบางทีคำพูดของท่านเนี่ยมาด้วยความตั้งใจดีเนี่ยมันอาจจะไปกระทบอะไรบางอย่างของเขาก็ได้นะแล้วบางอย่างเนี่ยอันนี้ผมเสริมให้นะบางทีเนี่ย
มันมาจากคนอื่นด้วยนะไม่ได้มาจากเราเช่นอยู่ดีๆสมมตินะอันนี้ผมแค่สมมติผมพอจะเห็นตัวอย่างเช่นผมวันนี้ผมแชร์เรื่อง20ข้อเนี้ย20ข้อที่จะทำให้ relationship ที่ดีเนี่ยผมแชร์ด้วยความตั้งใจมากแล้วผมเชื่อว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ 99.99% ก็จะขอบคุณนะแต่สมมุติว่าบังเอิญภรรยาท่านนึงเนี่ยอาจจะคุยกับสามีอยู่แล้วก็สามีบอกว่าเธอเนี่ยทำตรงข้ามที่อาจารย์นพดลเขาบอกมาเลยนะเธอหัดไปฟังพอดแคสต์นพดลสตอรี่ซะบ้างภรรยามีความขุ่นข้องหมองใจอยู่แล้วอะกำลังทะเลาะกับสามีนี่นพดลมันใครวะมียังจะมีหน้ามาเที่ยวสอนชาวบ้านเขาแล้วสอนอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้ามาคอมเมนต์ด่าผมก็ได้นะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมต้องขออภัยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ทราบผมมาด้วยความตั้งใจจริงๆว่า20ข้อนี้ถ้าลองเอามานั่งคิดดีๆเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้การันตีว่ามันจะเวิร์กในทุกกรณีในทุกคู่อะไรที่ไม่เวิร์กท่านก็มองข้ามไปท่านก็กระโดดข้ามไปถ้าใช้แล้วไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีอันคอนสตรักทีฟมันจะมีฟีดแบ็กที่แบบไม่ได้เป็นประโยชน์กับท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าท่านก็ตัวท่านเองถ้าท่านเจอท่านก็มองข้ามมันไปก็แล้วกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นฟีดแบ็กที่มีประโยชน์เช่นอาจารย์ครับผมแนะนำอาจารย์ลองพูดเรื่องนี้สิครับคนสนใจอันนั้นท่านก็เก็บเข้ามาแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นข้อสุดท้ายนะครับ pay attention to your relationship with yourself บางทีเนี่ยเราพูดถึงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสามีภรรยาเรากับลูกๆเรากับคุณพ่อคุณแม่เรากับเพื่อนๆแต่เราลืมตัวเราเองไปครับเราเทคแคร์ตัวเองได้ดีพอไหมเรามีความสัมพันธ์เราเคยใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองบ้างไหมเราเคยมานั่งตกผลึกใช้หาหนทางให้ตัวเองดีขึ้นบ้างไหมพัฒนาตัวเองบ้างไหมทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นบ้างไหมสิ่งพวกนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับตัวเราเองเราต้องทำให้ดีก่อนที่เราจะไปทำให้คนอื่นดีขึ้นได้เนี่ยเราจะไม่สามารถให้อะไรคนอื่นได้ถ้าตัวเรายังไม่มีสิ่งนั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับขอใหทุกท่านได้ทดลองเอาไปลองทำลองใช้ดูนะครับ20 things to start doing in your relationship หรือ20สิ่งที่ท่านสามารถที่จะเริ่มต้นทำเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ท่านดีขึ้นได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ